แมมขนนกขาวนะคะที่เติบโตมาจากการเพาะเมล็ดเราจะเรียกกันว่าไม้เมล็ดค่ะแต่ถ้าโตมาจากการชำหน่อเราจะเรียกว่าไม้ชำหน่อข้อดีของไม้ชำหน่อนะคะก็คือเราสามารถที่จะได้ผลผลิตเร็วกว่าไม้เมล็ดนั่นเองนะคะนิยมนำหน่อที่โตสักหน่อยนึงนำไปปักชำนะคะอย่างเช่นหน่อนี้ก็คือมีดอกแล้วค่ะแล้วก็มีรากมาแล้วนิดๆหน่อยๆนะคะหลังจากนี้เมื่อแผลแห้งแล้วนะคะนี่นกเด็ดมานะคะแผลแห้งแล้วก็สามารถนำไปปักชำได้เลยส่วนไม้เมล็ดนะคะสำหรับพอร์ตนี้อายุปีกว่าแล้วนะคะจริงๆแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะแยกแล้วไม้เมล็ดเกิดจากการผสมเกสรเพื่อที่จะให้ติดฝักเมล็ดนะคะแล้วก็นำเมล็ดเนี่ยไปเพาะซึ่งไม้เมล็ดนะคะจะใช้เวลาในการให้ดอกเนี่ยนานกว่าไม้ชำหน่อนะคะแต่ข้อดีของเขาก็คือระบบรากแก้วที่แข็งแรงทำให้แมมขนนกขาวที่เติบโตจากการเพาะเมล็ดนะคะมีระบบภูมิคุ้มกันรากแข็งแรงกว่าไม้ชำหน่อนั่นเองทั้งไม้เมล็ดและไม้ชำหน่อต่างก็มีข้อดีแตกต่างกันไปนะคะสามารถที่จะออกดอกติดฝากเมล็ดได้เช่นเดียวกันก็เป็น2วิธีของการขยายพันธุ์แมมขนนกขาวที่ได้รับการนิยมขยายพันธุ์ในบ้านเราค่ะหน่อนี้นะคะเป็นหน่อของแมมขนนกขาวดอกชมพูค่ะแต่ว่าทรงดอกนะคะก็จะแตกต่างกันไปตามโคนแม่พันธุ์ของเขานั่นเองนะคะนี่อย่างเช่นหน่อนี้นะคะที่อยู่ในกระถางเนี่ยจะคนละสีเห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้จะออกสีที่เข้มกว่านะคะแล้วก็ดอกเล็กกว่านิดหน่อยค่ะส่วนหน่อที่นกเด็ดมาสีชมพูจะอ่อนกว่านะคะขนหนามก็จะไม่เหมือนกันแต่นี่คือแมมขนนกขาวเหมือนกันนะคะใครที่ชอบวิธีการขยายพันธุ์แบบรวดเร็วนะคะก็สามารถเลือกวิธีการกราฟแล้วก็เด็ดหน่อมาชำได้แต่ใครที่ชอบให้ไม้ของเรามีความแข็งแรงอดทนนะคะก็เลือกวิธีการเพาะเมล็ดได้ไม่ว่าวิธีใดๆนะคะก็สามารถทำให้เขาแตกหน่อแล้วก็ออกดอกได้เช่นกันนะคะสิ่งสำคัญก็คือให้เขาได้รับแสงแดดยาวๆนะคะ6-8 ชั่วโมงต่อวันก็เป็นอีกหนึ่งแมมมินาเรียนะคะที่น่าสนใจน่าสะสมที่นกอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองหามาสะสมกันดูค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้